เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับเดี๋ยวสักครู่นึงครับไปพูดคุยกันเรื่องของความพยายามที่จะผลักดันเครื่องหมายการันตีซึ่งเป็นเครื่องหมายปลาตะเพียนนะครับเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคแล้วก็มาตรการในการส่งเสริมชาวประมงในการเดินหน้าเข้าสู่ตลาดออนไลน์นะครับจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณประพันธ์ลีไปยคุณรองอธิบดีกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบบ็อกเซตนะครับซึ่งเป็นบ็อกเซตจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพียง1ชุดเท่านั้นภายในก็จะบรรจุไปด้วยปฏิทินพร้อมกับไดอารี่แล้วก็ชุดวางแท็บเล็ตหรือว่ามือถือนะครับเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านก็ได้เดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้1ชุด1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกสินเชื่อเคหะเพิ่มยอดหรือว่า GSB Plus นะครับซึ่งเป็นสินเชื่อเพื่อการต่อยอดเฉพาะลูกค้าสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินที่ไม่ได้มีประวัติการค้างชำระนานเกิน1ปีเท่านั้นนะครับส่วนการผ่อนชำระนั้นสามารถผ่อนชำระโดยเงินต้น1ล้านบาทชำระเดือนละ 5,000 บาทเป็นระยะเวลานาน3ปีทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินครับได้ออกสินเชื่อเคหะเพิ่มยอดหรือว่า GSB Plus นะครับซึ่งเป็นสินเชื่อเพื่อการต่อยอดเฉพาะลูกค้าสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินที่ไม่ได้มีประวัติการค้างชำระนานเกิน1ปีเท่านั้นนะครับสำหรับการผ่อนชำระสามารถผ่อนชำระโดยเงินต้น1ล้านบาทชำระเดือนละ 5,000 บาทเป็นระยะเวลานาน3ปีนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามครับเราถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อเคหะเพิ่มยอดหรือว่า GSB Plus ของธนาคารออมสินนั้นนะครับถ้าผ่อนชำระเงินต้น1ล้านบาทเดือนละ 5,000 บาทผ่อนชำระเดือนละ 5,000 บาทสำหรับเงินต้น1ล้านบาทนะครับจะมีระยะเวลาในการผ่อนชำระดังกล่าวนานกี่ปีส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันเช่นเคยครับธนาคารออมสินนะครับได้ออกมาตรการในการชะลอการดำเนินการทางกฎหมายกับลูกค้าที่เป็น NPL นะครับเพื่อไม่ให้ลูกค้าต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องของคดีความและยังเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับมาตรการนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยลดภาระลูกค้าที่กลายเป็น NPL ก่อนวันที่31ธันวาคม2564นะครับโดยเป็นลูกค้าสินเชื่อ4ประเภทด้วยการประกอบไปด้วยประเภทที่1เป็นสินเชื่อบุคคลหรือว่าสินเชื่อรายย่อยประเภทที่2เป็นสินเชื่อประชาชนผู้มีรายได้น้อยนะครับประเภทที่3เป็นสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็ประเภทที่4ครับเป็นสินเชื่อธุรกิจ SME ที่มีวงเงินไม่เกิน20ล้านบาทนะครับซึ่งธนาคารก็จะชะลอการฟ้องร้องคดีต่อศาลเอาไว้จนถึงวันที่30มิถุนายน2565นี้นะครับนอกจากนี้ครับยังมีลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นลูกค้าที่มีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความในชั้นศาลกับทางธนาคารเอาไว้แล้วแล้วก็มีการผ่อนชำระอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดแต่ว่าอาจจะเริ่มมีปัญหาหรือว่าเริ่มค้างชำระในช่วงระหว่างวันที่1เมษายน2563ถึงวันที่31ธันวาคม2564นะครับซึ่งลูกค้าในกลุ่มนี้ธนาคารก็จะชะลอการดำเนินการทางกฎหมายเอาไว้ด้วยเช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามครับธนาคารขอแนะนำให้ลูกค้าที่ประสบปัญหาดังกล่าวเนี่ยได้โปรดติดต่อธนาคารออมสินที่เป็นสาขาที่เป็นเจ้าของบัญชีสินเชื่อของท่านนะครับภายในวันที่30มิถุนายน2565นี้นะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับได้มีการรายงานความคืบหน้าในการก่อสร้างรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของรฟม.จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์2565ดังต่อไปนี้นะครับโครงการที่1ครับเป็นโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงมีนบุรีหรือว่าสถานีสุวินทวงศ์นะครับความคืบหน้าของงานโยธาอยู่ที่ร้อยละ 91.67 โครงการที่2ครับเป็นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวถึงสำโรงนะครับความคืบหน้าของงานโยธาอยู่ที่ร้อยละ 91.88 นะครับความคืบหน้างานระบบรถไฟฟ้าอยู่ที่ร้อยละ 89.55
โดยรวมความคืบหน้าอยู่ที่ร้อยละ 90.87 นะครับแล้วก็โครงการที่3ครับเป็นรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายถึงมีนบุรีนะครับความคืบหน้าของงานโยธาอยู่ที่ร้อยละ 87.32 ความคืบหน้าของงานระบบรถไฟฟ้าอยู่ที่ร้อยละ 83.41 โดยรวมความคืบหน้าอยู่ที่ร้อยละ 85.33 นะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงรู้กินรู้ใช้คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของมาตรการส่งเสริมเกษตรกรที่เป็นชาวประมงหรือว่ามาตรการส่งเสริมชาวประมงนะครับในการลุกตลาดออนไลน์หรือว่าเดินหน้าเข้าสู่การจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์จะทำได้อย่างไรนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยมีความพยายามที่จะนำเอาเครื่องหมายปลาตะเพียนมาใช้นะครับเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคด้วย2 อย่างนี้จะไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดวิธีการที่มาที่ไปตรงนี้เป็นอย่างไรไปพูดคุยกับคุณประพันธ์ลีปายคุณนะครับรองอธิบดีกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณประพันธ์ครับสวัสดีครับครับก็เอาทั้ง2เรื่องเลยฮะเรื่องปลาตะเพียนเรื่องการนำเอาเกษตรกรเข้าสู่ตลาดออนไลน์เนี่ยเราจะมีที่มาที่ไปทั้ง2เรื่องนี้ยังไงครับคุณประพันธ์ครับครับก็อันนี้ก็ต้องขอเรียนที่มาที่ไปอย่างนี้นะครับว่าด้วยนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะครับท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับที่มีนโยบายที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรนะครับรวมถึงท่านทิพย์ดีกรมประมงนะครับท่านเฉลิมชัยสุวรรณรัตน์ครับที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้นนะครับครับซึ่งในห่วงสถานการณ์ที่ผ่านมามีสถานการณ์โควิดนะครับทำให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับรวมถึงนักท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยไม่เดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานท่องเที่ยวต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวทางชายทะเลนะครับที่นักท่องเที่ยวเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์เลยนะครับทำให้ผลผลิตจากการทำการประมงหรือผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรหรือชาวประมงเนี่ยนะครับตกค้างนะครับไม่สามารถจะจำหน่ายได้นะครับครับร้านอาหารต่างๆในพื้นที่ก็เรียกว่าลดการซื้อไปมากนะครับด้วยสถานการณ์เหล่านี้เนี่ยนะครับทางท่านทิพย์ดีจึงได้เพิ่มช่องทางในเรื่องของการจำหน่ายออนไลน์โดยสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาที่ชื่อว่า Fishery Shop นะครับที่จะให้ชาวประมงรวมถึงกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงต่างๆเนี่ยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้นะครับในสถานการณ์อย่างนั้นครับซึ่งในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าผู้บริโภคเนี่ยไม่สามารถที่จะเห็นตัวสินค้าว่ามีลักษณะอย่างไรมีมาตรฐานคุณภาพอย่างไรนะครับกรมประมงก็เลยได้สร้างมาตรฐานขึ้นมาโดยใช้สัญลักษณ์ปลาตะเพียนนะครับโดยมี3ระดับด้วยกันนะครับก็คือตะเพียนทองตะเพียนเงินและตะเพียนทองแดงนะครับทั้ง3ระดับเนี่ยจะสื่อถึงคุณภาพสินค้าที่มีความสดสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานและใส่ใจสิ่งแวดล้อมทั้ง3ปลาตะเพียนเนี่ยนะครับสื่อถึงสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นนะครับครับสำหรับการแยกแยะระดับเนี่ยน่าสนใจน่าสนใจครับในระดับที่1นะครับตะเพียนทองเนี่ยนั่นคือเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าสัตว์น้ำแปรรูปที่มีมาตรฐานได้รับมาตรฐานอย.แล้วนะครับครับแล้วก็ผลิตมาจากฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP นะครับรวมถึงสถานแปรรูปที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP นะครับสำหรับในส่วนของตะเพียนเงินนะครับตะเพียนเงินอันนี้นะครับก็อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระหว่างการขึ้นทะเบียนอย.ครับครับอาจจะเนื่องจากว่าการขึ้นทะเบียนเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายเป็นหลักหมื่นนะครับแต่ว่าก็ผลิตมาจากฟาร์มที่มีมาตรฐานเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน GAP นะครับหรือจากโรงงานผลิต GMP นะครับอันนี้ก็จะเป็นตะเพียนเงินนะครับแต่หากเป็นสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงก็ต้องมาจากการทำการประมงที่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นกันครับสำหรับ
ตะเพียนทองแดงนะครับซึ่งเป็นชั้นต่ำสุดเนี่ยนะครับก็จะเป็นสระน้ำที่สดสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานใส่ใจสิ่งแวดล้อมเช่นกันนะครับก็คือหากเป็นสระน้ำได้จากการทำการประมงจากธรรมชาติเนี่ยก็ต้องเป็นการทำการประมงที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่จะมีความแตกต่างจากในระดับตะเพียนทองตะเพียนเงินก็คือฟาร์มจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยเป็นระดับเซฟตี้เลเวลนะครับครับยังไม่ถึงขั้น GAP ครับความแตกต่างระหว่างเซฟตี้เลเวลกับ GAP นั่นก็คือในระดับเซฟตี้เลเวลเนี่ยนะครับหรือระดับ3เนี่ยนะครับนั่นคือสัตว์น้ำเนี่ยมีความปลอดภัยไร้สารตกค้างครับครับแต่เราไม่ได้ดูถึงในสถานที่เพาะเลี้ยงนะครับหรือตัวเกษตรกรเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆเราไม่ลงลึกขนาดนั้นเราไม่ได้ดูลงลึกนะครับเพราะฉะนั้นต้องเรียนว่าไม่ว่าจะได้ตะเพียนเงินตะเพียนทองตะเพียนทองแดงเนี่ยผลผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมีความสดสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานแล้วก็ใส่ใจสิ่งแวดล้อมครับครับสบายใจได้ทั้งสามมาตรฐานนี้ถ้าต่ำกว่านั้นมีอีกไหมฮะหรือว่าเราไม่ส่งเสริมเลยเราก็ไม่เอามาจำหน่ายในแพลตฟอร์มมันมีอ่ะแต่ว่าเราไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนด้วยนะฮะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าผ่านเครื่องหมายตัวนี้ได้ก็น่าจะสบายใจไปทีนี้วิธีการแหละครับของเกษตรกรในการเข้าถึงตัวนี้ครับแพลตฟอร์มตรงนี้เนี่ยเราได้ให้ประมงจังหวัดนะครับประมงอำเภอนะครับไปดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรเนี่ยนะครับได้มาขอใช้แพลตฟอร์มตัวนี้นะครับแล้วก็ตลอดจนให้คำแนะนำในการที่จะใช้งานนะครับว่าจะทำอย่างไรครับครับเราแบ่งเป็นกลุ่มหรือว่ายังไงฮะอันไหนนะครับหมายถึงว่าเวลาเราจะอบรมหรือว่าจะให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยต้องทำยังไงครับก็จะให้คำแนะนำนะครับสำหรับเกษตรกรซึ่งถ้าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยเพียงให้คำแนะนำเขาก็สามารถที่จะใช้แพลตฟอร์มนี้ได้นะครับกรณีที่เกษตรกรที่อาจจะไม่ได้มีความชำนาญในเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยนะครับครับในส่วนตรงนี้นะครับกระทรวงเกษตรก็มีงบประมาณในการที่จะให้การอบรมด้วยเช่นกันนะครับตลอดจนในระดับจังหวัดเองเนี่ยนะครับซึ่งก็เช่นกันครับได้รับนโยบายจากรัฐบาลเหมือนกันในการที่จะขับเคลื่อนในการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ก็จะงบประมาณในการที่จะให้ความรู้เกษตรกรผู้ประกอบการต่างๆในการที่จะใช้การจำหน่ายออนไลน์ครับ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 เพราะฉะนั้นก็จะเป็นวิธีการอย่างนี้ซึ่งเราคาดหวังยังไงไหมฮะโครงการนี้สำหรับในส่วนตรงนี้ต้องขอเรียนในการดำเนินการที่ผ่านมาก่อนว่าครับในแพลตฟอร์มนี้กรมประมงได้เปิดตัวตั้งแต่1มกราคม2563ครับปัจจุบันนี้นะครับเรามีผู้จำหน่ายผู้ขายสินค้าเนี่ยที่เข้ามาใช้แพลตฟอร์มนี้430รายนะครับมีรายการสินค้าที่อยู่ในแพลตฟอร์มนี้ 6,612 รายการแล้วก็มีลูกค้ามาใช้บริการแล้วเนี่ย 2,847 รายนะครับซึ่งมียอดจำหน่ายประมาณ 2.4 ล้านบาทนะครับอันนี้ไม่รวมแพลตฟอร์มอื่นนะครับที่ลูกค้ากับผู้ค้าเขารู้จักกันในแพลตฟอร์มนี้แล้วเนี่ยอาจจะไปซื้อขายผ่าน Facebook หรือ LINE ส่วนตัวอะไรอื่นๆอีกนะครับครับครับสำหรับในส่วนของการพัฒนาแอปพลิเคชันนี้เนี่ยนะครับกรมประมงก็มีการพัฒนาให้มีการใช้งานได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ได้หยุดพัฒนาแพลตฟอร์มนี้นะครับรวมถึงในเรื่องของการที่จะมีร้านจำหน่ายเป็นการเฉพาะนะครับซึ่งท่านที่ดีกรมประมงเนี่ยได้สนองนโยบายแล้วก็สร้างให้เกษตรกรเนี่ยมีช่องทางการจำหน่ายมากยิ่งขึ้นโดยกรมประมงเนี่ยจะมีหน้าร้านนะครับครับเป็นเอาท์เล็ตขึ้นมาในชื่อว่า Fisherman Shop Fisherman Shop ครับซึ่งจะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับโดยจะเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยที่กรมประมงนะครับครับชื่อว่า Fisherman Shop@ บางเขนอ๋อแอดบางเขนด้วยนะฮะครับครับ
ซึ่งในเดือนนี้เราจะเปิดตัวแน่นอนแล้วก็จะรับผลิตภัณฑ์เด่นๆของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศเลยครับทั่วประเทศเลยนะฮะท่านทิพดีก็ได้ประชุมกับท่านประมงจังหวัดและมอบนโยบายแล้วก็คัดเลือกสินค้าเด่นๆของแต่ละจังหวัดมาแล้วครับที่จะมาจำหน่ายนะครับโดยในต้องเรียนว่าในโลโก้เรื่องปลาตะเพียนเนี่ยมันเป็นเรื่องปลาตะเพียนเนี่ยมันจะรับรองเรื่องผลิตภัณฑ์ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในรายละเอียดของแต่ละระดับครับแต่ในเรื่องของความสดสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานใส่ใจสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราก็จะมีโลโก้หนึ่งที่ถ้าเห็นตัวนี้แล้วเนี่ยแสดงว่ากรมประมงรับรองนะครับในเรื่องแบบนี้นั่นคือโลโก้ประมงธงเขียวนะครับประมงธงเขียวนะฮะครับซึ่งจะติดอยู่ที่ร้าน Fisherman Shop อ๋อครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะทำต่อไปครับครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะทำบราเดอร์ทางธุรกิจหรือว่าจับคู่ทางบิสเนสก็ได้ดิฮะเนี่ยถูกต้องครับใช่ไหมฮะถูกต้องครับทางประมงก็คือเรียกว่ารับสินค้าจากเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรแต่ละจังหวัดมาแล้วเนี่ยครับซึ่งก็จะมีที่อยู่ถ้าหากเขาจะซื้อแล้วไปจำหน่ายเลยครับครับประมงก็รับดำเนินการให้ที่จะให้การประสานงานครับครับโอ้โหตรงนี้เราคาดหวังขนาดไหนจะมีเกษตรกรเข้าร่วมมากมายขนาดไหนครับตรงนี้ในส่วนตรงนี้ต้องเรียนว่าเราขับเคลื่อนทุกจังหวัดนะครับครับจังหวัดแล้วก็ในระดับอำเภอก็มีประมงอำเภอที่จะขับเคลื่อนนะครับเพราะฉะนั้นการคาดหวังเนี่ยเราจะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะจำหน่ายผลผลิตที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับได้มีราคามากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถมีช่องทางจำหน่ายได้หลากหลายช่องทางขึ้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเกษตรกรท่านใดสนใจหรืออาจจะรวมกลุ่มกันมานี่ก็สามารถพูดคุยกับทางกรมประมงได้ใช่ไหมฮะได้ครับคือในเบื้องต้นเนี่ยถ้าท่านอยู่จังหวัดใดนะครับท่านสามารถติดต่อได้ที่ประมงอำเภอหรือที่ประมงจังหวัดที่อยู่ในแต่ละจังหวัดนะครับครับสำหรับที่ส่วนกลางนะครับท่านก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่กองพัฒนาระบบมาตรฐานนะครับที่กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้นนะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับ02-561-4679 561-4679ฮะครับครับติดต่อได้โดยตรงเลยนะครับเอาละครับวันนี้รับคนได้ครับวันนี้รับคนแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณมากนะครับคุณประพันธ์ครับขอบพระคุณครับครับครับสวัสดีครับครับคุณประพันธ์ลีปายคุณนะครับรองอธิบดีกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงรู้กินรู้ใช้คุณฟังครับก็ใครสนใจนะครับอยากจะนำกิจการของตัวเองเนี่ยเข้าสู่ตลาดออนไลน์แล้วก็มีเครื่องหมายการันตีเป็นรูปปลาตะเพียนจะเป็นตะเพียนเงินตะเพียนทองหรือว่าตะเพียนธรรมดาก็แล้วแต่นะครับท่านสามารถเข้าไปติดต่อผ่านทางช่องทางของประมงตำบลได้ประมงอำเภอได้นะครับถามเขาเลยว่าอยู่ที่มาที่ไปเป็นยังไงจะต้องเริ่มต้นอะไรกันยังไงจะได้ช่วยกันผลักดันให้ท่านมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าตลาดออนไลน์เนี่ยมันกว้างใหญ่มากจริงๆคุณผู้ฟังครับเอาละครับผมไปเฉลยคำถามวันนี้นะครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกสินเชื่อเคหะเพิ่มยอดหรือว่า GSB Plus ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการต่อยอดสำหรับลูกค้าสินเชื่อเคหะของธนาคารที่ไม่มีปัญหาเรื่องการค้างชำระเป็นเวลานาน1ปีเนี่ยนะครับการผ่อนชำระนั้นถ้าผ่อนชำระเงินต้น1ล้านบาทผ่อนเดือนละ5,000บาทนะครับจะใช้ระยะเวลานานจะมีระยะเวลานานในการผ่อนชำระดังกล่าวกี่ปีคำตอบคือ3ปีด้วยกันส่วนรายละเอียดนั้นถ้าไปติดตามได้ในเว็บไซต์ของธนาคารออมสินหรือว่าโทรศัพท์ไปที่สายด่วนของธนาคารออมสิน call center ก็ได้เช่นกันนะครับเอาละครับวันนี้เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้กลับมาบอกกล่าวกันเช่นเคยครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ